็คือ1การทดสอบการป้องกันไฟฟ้าช็อตนำสาย LN จากเครื่องช็อคอิเล็กทริกต่อเข้ากับเต่าในตัวโฟมจากเครื่องโวลต์ต่อเข้ากับ LN เต่าลอยของเครื่องช็อค 3. เสียบปลั๊กเครื่องโวลต์และเครื่องมัลติมิเตอร์เปิดเครื่องปิดไปที่วอนแล้วจึงกดปุ่มสีฟ้าที่เครื่องมัลติมิเตอร์หน้าจอจะขึ้นวอนตรงมุมขวา 4. ทำการปรับแรงดันไปที่42วอนแรงดันจะไปโชว์ที่หน้าจอของมัลติมิเตอร์ 5. นำไขควงวัดไฟจิ้มที่เต่า L ในตัวโฟมแล้วเอานิ้วทดสอบจิ้มที่ไขควงจะมีไฟสีแดงขึ้นที่เครื่องแสดงว่ากระแสไฟเข้าตัวโฟมแล้วใช้นิ้วแตะไปที่ตัวโคมทุกตำแหน่งจะต้องไม่มีไฟสีแดงขึ้นที่เครื่องช็อคอิเล็กทริกเมื่อทดสอบเสร็จให้ปรับแรงดันไปที่สูงและจึงถอดปลั๊กพร้อมถอด LN ที่ตัวโคมสองการทดสอบกระแสไฟรั่ว 1. นำสาย LN ของเครื่องมัลติมิเตอร์ที่ต่อกับเต่าลอยย้ายมาต่อในตัวโคมของเต่าในตัวโคมสามนำสายสีดำของเครื่องรีเกตหนีบเข้ากับเต่าลอยเอ้ยหนีบเข้ากับสายกาวแล้วทำการเปิดเครื่องรีเกตสี่ทำการเสียบปลั๊กเครื่องวนมิเตอร์ปรับแรงดันไปที่242โวลต์นำสายสีแดงจากเครื่องรีเกตจิ้มในตัวโคมแล้วอ่านค่า 0.005 อันนี้ N 0.018 เสร็จแล้วปรับแรงดัน
ไปที่ศูนย์ใส่หลอดไฟฟ้าของฉนวนนำสายสีดำของเครื่องวิสแตนโลโวลต์หนีบเข้ากับสายกาวแล้วต่อ LN เข้ากับเต่าในตัวโคมวินาทีเครื่องจะทำการทดสอบความต้านทานของฉนวนมากกว่า2เมกะโอห์มที่แรงดันทดสอบ500โวลต์ภายใน60นาที
บกำหนดจะมีสัญญาณเตือนและหน้าจอจะขึ้นพาทั้ง2รายการเสร็จแล้วทำการกดปุ่มสีแดงและกด power พร้อมถอดปลั๊กแล้วทำการถอดสาย LN และสายกาวออกจากตัวโคมถือเป็นการเสร็จสิ้นการทดสอบโคม